สวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วนี่ค่ะแฟนไปได้ค่าขนมปังของเขามาอีกแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรยังไงไปลุ้นกับเราด้วยกันนะคะไปกันเลยค่ะบรรยากาศวันนี้แสนดีมาลุยกันด้วยกันค่ะมาลุ้นแล้วก็มาให้กำลังใจกับชายหนุ่มว่าเขาจะมีขนมปังกินหรือเปล่าวันนี้ค่ะดูท้องฟ้าวันนี้นะคะมันช่างโปร่งแจ่มใสเสียจริงๆเลยค่ะวรุตาอยากให้ทุกคนได้มีวันที่ดีด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขวดไปส่งที่ห้างแล้วก็มาลุ้นนะคะขนมปังใจหนุ่มจะได้ไหมหรือไม่ได้ยังไงก็ลุ้นด้วยกันค่ะช่วงเวลาแบบนี้ทางด้านซ้ายมือนั่นก็คือดอกไม้ที่เขาปลูกไว้ให้เพื่อการมีสีสันในช่วงฤดูแห่งการมีชีวิตค่ะบรรยากาศเมื่อมีแสงแดดก็นำความสดชื่นมาให้ค่ะเห็นเมื่อไหร่ก็สุขใจเมื่อนั้นค่ะเครื่องว่างพอดีเลยค่ะมาลุ้นมาลุ้นด้วยกันค่ะว่าจะได้สักเท่าไหร่เพื่อนรัวเลยจ้านี่ค่ะตัวเล็กชายหนุ่มได้ค่าขนมปังแล้วค่ะค่าขนมปังของเขาอยู่ที่60เซนค่ะไปเลยเร็วถ้าเป็นแบบนี้นะคะแสดงว่าเครื่องเขาไม่รับขวดนี้หรือว่าเราใส่ผิดทิศทางค่ะเขาก็จะบอกว่าไม่รับนะโอ้วันนี้ชายหนุ่มได้ค่าขนมปังแถมมีเงินเหลือกลับบ้านด้วยค่ะไปเลยยาวอ้าวขวดนี้เขาก็ไม่รับนะคะเขาบอกว่าเขาไม่รับค่ะไปเลยจ้าไปเลยโอ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จบแล้วชายหนุ่มได้2ยูโรกับ4เซนต์ค่ะชายหนุ่มได้ขนมปังแล้วค่ะ2ก้อนแตงโมที่นี่นะคะกิโลละ1ยูโร11เซนต์ค่ะชายหนุ่มได้ขนมปังแถมมีเงินเหลือกลับบ้านนั่นก็คือ1ยูโร65เซนต์ค่ะ1ยูโร65เซนต์วารุตาก็ตีว่าประมาณ50บาทค่ะขนมปังก็ได้กินแถมมีเงินกลับบ้านอีกแบบนี้สุดยอดชายหนุ่มคนเก่งของวารุตาค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวารุตาวันนี้ได้ของจากตลาดนัดได้อะไรมาบ้างไปกันค่ะกลับบ้านกันมุมทางด้านนี้นะคะจะเป็นร้านขายต้นไม้ค่ะใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะตรงนี้เป็นจุดที่โรงเรียนที่วรุตาเคยบอกนะคะแล้วมุมนี้จะมีความเร็วที่ขับได้ที่ตามกฎหมายนะคะคือแค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉะนั้นทุกคันห้ามวิ่งเร็วๆเพราะว่าต้องระวังเกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่เขาอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะส่วนบริเวณที่เป็นบ้านผู้คนที่อยู่อาศัยก็เช่นเดียวกันนะคะอนุญาตให้ได้แก่30เท่านั้นบางที่ก็50แต่ส่วนใหญ่บริเวณที่เราอยู่นะคะแค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแบบนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะวิ่งช้าให้เกียรติสำหรับคนที่อยู่อาศัยกันด้วยค่ะใกล้ถึงบ้านเราแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้ทานข้าววรุตาเริ่มหิวข้าวแฟนก็เริ่มหิวแล้วค่ะเสร็จจากทานข้าวเดี๋ยวเขาจะพาแม่ย่าไปซื้อของค่ะขนมปังของแซนค่ะนี่ของวารุตาต้มดอกกระหล่ำแล้วก็มีกินคู่กับน้ำพริกแล้วก็นี่ขนมที่ลูกสาวเขาอบไว้ให้ค่ะ
แล้วก็นี่เมลอนมาทานด้วยกันค่ะกินแบบง่ายๆกับเรานะคะทานข้าวเรียบร้อยแล้วถึงตาที่เราจะต้องมารู้ของกันค่ะว่าวันนี้วรุตาได้อะไรมาจากตลาดนัดมาวันนี้แฟนบอกว่าโอ้โหเธอตังหมดกระเป๋าแล้วหรือยังหมดแล้วละสิถึงได้โทรเรียกว่าอย่างนั้นก็เรียกว่าแฟนประชดค่ะว่าวรุตาซื้อของวันนี้ซื้อของนานมากเลยค่ะนุ่งด้วยว่าข้าวของแพงขึ้นและของก็มีตัวเลือกน้อยลงด้วยสภาวะของการอดอยากอาหารเริ่มย่างเข้ามาแบบช้าๆแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะรู้ตาเน้นทุกครั้งนะคะเรื่องของการทานอาหารเราต้องทานให้หมดเราอย่าทานทิ้งทานขว้างเพราะว่าบรรดาเห็นตลอดเลยนะคะในประเทศเยอรมันตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจแบบไหนทิ้งขว้างมีให้เห็นดาดเดือนอยู่ตามท้องถนนทั่วไปเมื่อเห็นภาพแบบนี้วรุตาจะรู้สึกแบบรู้สึกเสียดายรู้สึกกับสิ่งที่เราได้เห็นเพราะเราอยู่ได้ก็เพราะอาหารเราอยู่ได้ไม่ใช่เพราะเงินแค่เป็นตัวแลกเปลี่ยนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วต้นตอของชีวิตเรากินอาหารเราไม่ได้กินเงินนะคะฉะนั้นเมื่อเราซื้อมาแล้วเราต้องกินของให้คุ้มกินให้หมดอย่าทิ้งอย่าขว้างนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้วารุตาได้อะไรมาบ้างค่ะได้เห็นกันแล้วนะคะว่าวันนี้วารุตาได้อะไรมาบ้างก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หนักด้วยโอ้ยอันดับแรกก็มาดูเมื่อได้ของหนักก็มาดูของเบาๆกันก่อนแล้วกันค่ะว่าเบาๆวารุตาได้อะไรมาไม่อยากจะบอกมาได้มาอีกแล้วค่ะเบามากวารุตาไว้ใส่หน้าร้อนค่ะนี่ตัวละ1ยูโรค่ะเป็นชุดลำลองง่ายๆใส่อยู่กับบ้านนี้ค่ะ1ยูโรก็ตกตัวละ36บาทนี่ค่ะ36บาทเดี๋ยวเราดูอาหารกันก่อนเดี๋ยวเราไปลองชุดกันด้วยกันค่ะแฮมนะคะแต่เป็นมาจากสัตว์ปีก3อัน1ยูโรน่าทานมากๆเลยค่ะดูเนื้อเขาจะผสมพริกผสมปาปริก้าลงไปน่าทานสีสันสดใสแบบนี้3อัน1ยูโร36บาทอันละ12บาทเท่านั้นเองค่ะอันตัวนี้แฟนชอบมากพารุตาก็เลยจัดมาให้อีกอันนี้ก็จะเป็นสับปะรดคราวก่อนพารุตาเคยเปิดให้ดูแล้วนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นใส่ผักชีกับกระเทียมนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูมุมนี้นี่ค่ะอันนี้2อัน1ยูโร50ก็ตีว่า50กว่าบาทนะคะแฮมทำมาจากเนื้อไก่2อัน1ยูโรอันนี้นะคะเป็นเนื้อไก่ที่เขาใส่ขอบของพริกหวานส่วนตัวนี้ก็จะใส่เครื่องแกงเคอรี่ตามขอบนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็ใส่หน่อไม้ฝรั่งวารุตาก็เลยจัดมาเลยค่ะ6แพ็คก็3ยูโร2แพ็ค1ยูโรจัดเต็มเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะเอาไว้สำหรับย่างค่ะอันนี้นะคะเขาจะปรุงเครื่องไว้เรียบร้อยเราก็แกะออกมาแล้วก็เอาไปปิ้งย่างก็ทานได้แล้วค่ะอันละ1ยูโรนะคะวารุตาก็เลยจัดมา2แพ็คเลยค่ะวารุตาก็มีนี่กับชีสเป็นชีสที่ทำมาจากนมของแพะนะคะวารุตาจัดมา4แพ็คเลยค่ะ2แพ็คนี่นะคะ2แพ็ค1ยูโร50 4แพ็คนี้ก็3ยูโรของโปรดทั้งของลูกแล้วก็ของสามีเป็นชีสที่เขาเคลือบด้วยแป้งแล้วเอาไปทอดอร่อยมากๆแฟนวารุตาเขาไปกินที่อเมริกาแล้วเขาบอกว่ามาม่าชอบมากๆเลยอร่อยมากๆนี่นะคะ2อัน1ยูโร50ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2อัน50กว่าบาทวารุตาก็เลยจัดมา4แพ็คเผื่อลูกแล้วก็สามีค่ะ
วารุตาก็เลยจัดมาให้นั่นก็คือปูอัดค่ะปูอัดนี้นะคะแพ็คละ50เซนก็ตกอยู่ที่ประมาณ18บาทนะคะแพ็คละ18บาทวารุตาก็เลยจัดมาให้เลือกเลยค่ะ4แพ็คนี้ค่ะแล้วเขาจะมีซอสให้เราด้วยวารุตาให้ดูนี้ค่ะซอสก็จะใส่ในกล่องแบบนี้อันละ50เซนนี่ตาเลยจัดมาให้ลูก4แพ็ค2ยูโรค่ะตัวนี้เป็นไส้กรอกที่อยู่ในซอสมะเขือเทศนะคะก็บอกว่าไซส์ใหญ่มากเป็น XXL เลยนะคะ Curry King ก็อันนี้อันละ1ยูโรก็จัดมาให้แฟนด้วยค่ะทีนี้คือกระเทียมขาดไม่ได้ก็จะทานบ่อยๆเพื่อลดไขมันในตับไขมันในเส้นเลือดด้วยนะคะอันนี้1ยูโรค่ะโยเกิร์ตนี้นะคะจะมีหลายรสมากอันนี้รสบลูเบอรี่อันนี้รสเชอร์รี่นี่เชอร์รี่นะคะแล้วก็มีรสอะไรอ๋อมีรสสตรอเบอรี่ร่วมด้วยนี่รสสตรอเบอรี่เป็นโยเกิร์ตมีทั้งหมด12อันราคาอยู่ที่2ยูโร50อรุตาตีไปว่าก็100บาทนี้ค่ะ12อันก็ตกแล้วอยู่ที่อันละ10ไม่ถึง10บาทด้วยซ้ำไปเพราะว่าอันนี้มัน12ใช่ไหมคะก็ประมาณตีง่ายๆก็อันละ10บาทนะคะ2อันแถมก็อันละ10บาทแอปเปิลเจ้านี้นะคะวารุตาไม่ได้ไปซื้อของเขานานแต่เป็นแอปเปิลที่มาจากสวนของคนเยอรมันจริงๆเลยนะคะเขาจะขายแพงหน่อยแต่คุณภาพเขาค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะอันนี้วารุตาก็ซื้อมาเขาขาย 2.5 กิโลแต่3ยูโรวารุตาก็เลยซื้อมาค่ะเมลอนเราก็ขาดไม่ได้อันนี้1ยูโรเนื้อสีส้มอร่อยอีกแล้วค่ะวารุตาตอนนี้นะคะแตงโมแทบจะบอกว่าขาดไม่ได้ไปทุกทีต้องรีบคว้าหาจะแตงโมกิโลละ80เซนเมื่อชั่งไปแล้วก็4กิโลกว่าก็จ่ายไป4ยูโร30เซนค่ะอันนี้พริกหยวก1ยูโรนะคะ36บาท8ลูกวารุตาไม่ทราบว่ามะนาวแบบนี้บ้านเราลูกละเท่าไหร่ช่วยบอกวารุตาทีนะคะนี้อันละ1ยูโรแพ็คละ1ยูโรวารุตาก็เลยจัดเลยค่ะ2แพ็คสวยเท่าไหร่นี่คือดอกกระหล่ำค่ะ1ยูโรวารุตาซื้อมาจาก2กิโล1ยูโรวารุตาก็เลยจัดมาเลยค่ะไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะจ่ายภาพรวมกับร้านแรกนะคะรอไว้ทำสลัดนี้ค่ะซื้อมาทั้งหมด6อันด้วยกันอันนี้2ยูโรค่ะด้านที่แล้วก็ซื้อมาแต่ยังไม่ได้ทานก็เลยซื้อมาอีกแล้วคิดว่าจะเอามาทานในสัปดาห์นี้นี่ค่ะพร้อมกับเบคอนแล้วก็บาซิลิกุมที่สอดไส้อยู่ข้างในปลายใต้แป้งนะคะแป้งแผ่นมันฝรั่งค่ะแบบแบกกันไปเลยมันฝรั่งตัวนี้นะคะถ้าวารุตาไปซื้อในห้างราคาเป็นเท่าตัวเลยนะคะวารุตาก็เลยจัดเลยค่ะตรงนี้3ยูโร55กิโลค่ะก็ถูกกว่าในห้างครึ่งต่อครึ่งกันเลยนะคะส่วนตัวนี้เป็นส้มเขียวหวานไม่ใช่ส้มเขียวหวานตัวนี้เป็นมันดารินนะคะวารุตาซื้อมา60เซนกิโลและ80เซนอาหารการกินเรียบร้อยเหลือแต่ของโปรดของวารุตาเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าวารุตาใส่แล้วจะเป็นยังไงรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงไปกันเลยค่ะมาแล้วค่ะตัวแรกจะเป็นชุดลำลองแล้วก็มีเนื้อผ้าเป็นแบบนี้นี่ค่ะเดี๋ยววารุตาให้ดูเต็มตัวนิดหนึ่งนะคะเนื้อผ้าเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีซับในอยู่ข้างในนี่ค่ะเป็นแบบนี้เป็นอย่างไรคะชุดแรกวันตาใส่ได้ไหม
คือมันอาจจะเป็นสีดำนิดนึงนะคะมันอาจจะไม่เหมาะกับในฤดูร้อนแต่ถ้าพูดถึงแล้วใส่แล้วมันสบายไหมมันสบายมากๆเลยค่ะพอเนื้อผ้าเขาโล่งโปร่งเบาสบายมากๆแล้วการตัดเย็บของเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคเนื้อผ้านุ่มสบายค่ะสรุปแล้วตัวนี้ผ่านค่ะนี่ค่ะผ่านนะคะตัวนี้ตัวนี้1ยูโรค่ะ36บาทชอบไหมคะวารุตาชอบค่ะมาแล้วค่ะตัวนี้คือสีสันตัวโน้นกับตัวนี้ลักษณะคล้ายคลึงกันนั่นก็คือสีโทนดำค่ะแต่ตัวนี้อาจจะมีสีเบจเข้ามาตัดบ้างแต่เนื้อผ้าทั้งสองตัวนี้นะคะคือโปร่งสบายด้วยกันทั้งคู่ใส่แล้วรู้สึกแบบเหมือนกับไม่ได้ใส่อะไรเลยอะไรเลยคือโปร่งโล่งสบายมากๆเลยค่ะนี่ค่ะตัวนี้เราใส่อยู่กับบ้านใส่คือใส่อยู่ในบ้านเดินเล่นบริเวณบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะสบายมากๆถ้าอยากจะออกไปข้างนอกแบบบุกบั่นนิดนึงอาจจะใส่กางเกงเลกกิ้นอีกสักตัวหนึ่งนะคะหรือกางเกง3ส่วนหรืออะไรพวกนี้ก็เข้ากันค่ะแล้วก็เดินชิวๆสบายๆท่ามกลางบรรยากาศที่แสนดีแบบนี้วารุตาให้ดูเนื้อผ้าอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือเนื้อผ้าของเขานี่ค่ะตัวที่ลายตรงนี้ไม่ใช่เป็นผ้าลูกไม้นะคะเป็นลายผ้าค่ะทั้งหมดนี้คือเป็นลายผ้าที่พิมพ์อยู่บนผืนผ้านะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็1ยูโร36บาทเช่นเดียวกันดูอีกรอบนะคะว่ารูตาใส่ได้ไหมนี่ค่ะก็ตัวนี้สำหรับวารุตาก็ชอบนะคะรู้สึกใส่โล่งโปร่งสบายดีก็สำหรับวันนี้วารุตาได้อาหารมากินได้เสื้อผ้ามาใส่แต่ย้ำทุกครั้งเสมอนะคะว่าอะไรก็ตามนะคะจะทำอะไรเราก็ต้องคิดถึงเงินในกระเป๋าของเราด้วยทำอะไรให้มันพอดีพอเท่ากับดีค่ะอย่ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปจนสุดท้ายก็จะทำให้เราลำบากใจหรือไม่สบายกายไม่สบายใจค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างที่พ่อหลวงเคยบอกไว้นะคะว่าพอเท่ากับดีแต่ถ้าเกิดเรามีความสามารถเราจะหาซื้อความฟุ่มเฟือยหรือความสุขใจที่นอกเหนือจากปัจจัย4ก็ได้เพราะถือว่าคุณมีความสามารถในการกระทำแบบนั้นวารุตาก็ดำเนินตามที่พ่อหลวงบอกนะคะสิ่งไหนที่เราทำแล้วเราไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและทำให้ตัวเราเองมีความสุขด้วยเราก็สรรหามาค่ะแต่สรรหาให้อยู่ในสถานะที่มันพอดีกับเราเมื่อพอเท่ากับดีรู้จักประมาณตนรู้จักสถานะของตัวเองว่าเรามีความสามารถขนาดนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็อยู่ได้สำหรับวันนี้วารุตาก็ภาคภูมิใจกับชุด2ชุดของวารุตา2ยูโรพร้อมกับอาหารที่วางอยู่ในตู้อาหารให้เราได้มีกินก็ปรารถนาให้ทุกๆคนได้มีความสุขในทุกๆวันนะคะเมื่อชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้กับวารุตาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย